สี่ส่วน184ส่วน94ฟังให้ดีเมื่อตัวเลขขนาดนั้นถึงว่าความเป็นจริงเวลาใช้ชีวิตมีจะเปลี่ยนแปลงไหมมันจะมีวูบมันบางทีมันจะมีวูบปึ๊บไปอย่างเงี้ยเหมือนกับเราแบบวูบแปะโอเคถามว่าไปเช้าได้วูบไหมไม่วูบเมื่อวานวูบไหมก็มีมั่งบางทีทำงานอยู่มันก็ปุ๊บไปปั๊บนึงแล้วก็ดึงสติกลับมาแล้วก็บางทีมีกันนะมีค่ะมีเรื่อยจำความสุขได้ไม่ดีนะบุ๊บนะไอ้ภาพบุ๊บนั้นนะฮะดูต่อไปนี้ก็จะรู้เหมือนกันจะไปช่วยแต่มันคนละบุ๊บคนละความรู้สึกฟังก่อนครับฟังเข้าใจก่อนครับพอเวลาเข้าใจแล้วเวลาผมช่วยปุ๊บมันจะแก้ทันทีครับคำว่าบุ๊บแปลว่าคุณต้องรู้สึกตัวเองเมื่อเช้าวันนี้ที่มันบูมจำความรู้สึกตัวนั้นเอาไว้ให้ดีผมจะช่วยต่อไปนี้บูมเหมือนกันแต่มันบูมในขั้วตรงข้ามของคุณบูมนั้นมันอ่อนแรงเลยครับแต่บูมตัวนี้คุณจะมีแรงทันทีครับสังเกตนะตรงใจผมไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะวันเราเพื่อสนใจหรอกพอมาถึงตรงนี้รู้แล้วว่าเป็นหัวใจด้วยนะครับให้ใจอย่างไม่ต้องรุนแรงค่อยๆทำเราตามด้วยความรู้สึกที่เป็นจริงมันจะไม่ยากตรงที่อยากหายแต่ไม่รู้สึกตอนนี้ความรู้สึกโอเคนะครับต้องเข้าใจให้ได้นะครับธรรมชาติคือความรู้สึกดูตัวเราความรู้สึกของเราเองนั่นหายใจว่าแม้แต่ความเจ็บปวดก็เป็นความรู้สึกหมดใช้คำว่าหายพอเราพูดถึงความรู้สึกครับมันหนักมันเหนื่อยมันหน่วงมันปวดเฮ้ยมันโปร่งมันโล่งเบาใช่ไหมต้องปรับความสูงทางด้านนี้ให้ได้นะครับแล้วแต่บางทีเราจะยั่งยืนคอยรู้จะวูบใช่ไหมวูบในทางที่ดีขึ้นในทางจะมีพละกำลังมากยิ่งขึ้นบูบไม่ที่ผ่านพามันจะอ่อนแรงเลยบูบแบบสุดแม้ในบูบแบบสดชื่นจะต่างกันนะครับสายนี้มันเป็นอย่างนี้สังเกตเปรียบเทียบตามความรู้สึกต้องเข้าใจศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นศาสตร์นี้จะเป็นอย่างนั้นวิทยาศาสตร์เขาไม่กำหนดความรู้สึกโอ้
ห้ามสู้เด็ดขาดถามว่าลงเบาไหมลงเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ดีครับเราเน้นย้ำด้านความรู้สึกจับนะจับมากๆครับตรงนี้เอออีกอาการหนึ่งก็คือจะปวดหลังจะปวดหลังแล้วก็หัวเข่าบางครั้งเวลายืนมากๆติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่ามันจะมันปวดอ่ะเข้าใจครับถามว่านาทีนี้ปวดอยู่ไหมตอนนี้ก็มีปวดหลังครับโอเคอ่ะดูว่า20,000บาทจะช่วยให้ปวดหลังได้ไหมไม่ได้มันไม่ตรงความรู้สึกคำว่าปวดคือความรู้สึกโอเคไหมครับแล้วชีวิตความรู้สึกจะหายไปจากเราไหมหอนตัวนี่หอนตัวยังดีนะถามว่าความรู้สึกที่ว่านั้นถามว่ามีอีกไหมเบาลงจริงเราเก็บความสบายดีครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นอะไรต้องตีจะได้แตกครับเพียงแต่ว่าเราปวดเท่านั้นเองแล้วผมจะมีอาการเหนื่อยไปฟังให้ฟังครับเราไม่ได้เป็นหาอะไรเลยเพียงแต่มันปวดครับทำให้ความปวดหายไปจบไหมครับถามว่าเดี๋ยวนี้จบมีไม่ปวดจบตรงนี้ครับแต่ว่าเก็บความรู้สึกเป็นอะไรสิครับครับความรู้สึกพร้อมกับความเข้าใจที่ลุงหมอกำลังจัดการที่เกิดความเข้าใจเวลาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่ออันนี้เป็นเรื่องความจริงครับจริงมันปวดให้ปวดคือจริงไหมเนี่ยต้องยึดตัวนี้ให้ได้ครับไม่งั้นชีวิตนี้มันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะที่ถูกระบุว่าเป็นหัวใจเป็นความดันเป็นความฝันเป็นโรคไต4ปีสี่ปีกับเมื่อกี้นี่กี่นาทีอ่ะมันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องของการสนทนาด้วยระหว่างคุณไปหาเขากับคุณมาหาผมภาษาพูดคุยมันก็ต่างกันเยอะต่างกันเยอะมากครับก็เพราะต้องการให้เข้าใจเพราะฉะนั้นมาที่นี่มารับความเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่ามันจะให้หายจะไม่ยอมเข้าใจเสร็จแล้วมันก็ไม่อยู่มันไม่ไปจากเราเลยเพราะเราไม่เข้าใจงั้นเข้าใจที่ไว้นี่มันฝังแน่นด้วยความรู้สึกโอเคไหมครับคุณต้องเก็ตให้ได้นะทีนี้มาถึงหัวเขาผมไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือความรู้สึกหมดแล้วถามว่าเบาหมดไหมหัวเข่าหรือแม้แต่หน้าขาเนี่ยผมใช้คำว่าเบาหมดไหมด้วยขยับเองครับเดินเลยเดินเลยครับตอนนี้จะคุ้มทั้งหมดพิสูจน์ไหมเนี่ยของเจ็บมันไม่ต้องพิสูจน์เจ็บโอเคไหมอย่างนี้ไม่เรียกว่าพิสูจน์นะอันนี้เป็นของจริงและของจริงโอเคไหมเข้าใจนะเข้าใจนู้นไม่ใช่จับจากความเข้าใจนะต้องเข้าใจโดยความรู้สึกนะของจริงไม่ต้องเพียงพิสูจน์ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวไม่ต้องพิสูจน์ใช้ได้เลย
ดีด้วยจำภาษาบุหมอกนั่นแหละแล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยชีวิตการแต่เวลานอนนะผมชอบเป็นตะคริวที่ขาเดี๋ยวไม่ชอบมันมันเป็นแทบทุกคืนน่ะสังเกตดูมันจะเบาโอเคนะครับคุณพูดแล้วผมช่วยคุณได้หมดแหละแต่ผมย้ำความรู้สึกเอาไว้โอเคไหมมันจะมีหาอะไรโทษทีขอเรียกสุภาพนะใช้คำสุภาพหน่อยเนาะมันจะได้อะไรล่ะมันจะได้อะไรโอเคนะมันจะมีอะไรตะคริวมันไม่ใช่ตะคริวเป็ดเนี่ยจะไปเองจะไปเองตามเข้าไปให้ได้ก็เพราะไปเองนั่นมันถึงไม่ไปถึงไหนมันไม่ใช่ตะคริวแต่กล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันแข็งมันอะไรมันตึงโอเคไหมถามว่าหยอดได้ยังแค่นี้เห็นไหมต่างกันกับที่ว่าตะคริวไหมเมื่อมันหยอดตรงนี้แล้วนอนอีกกี่คืนกี่คืนมันก็จะหยอดไปเนี่ยดีไหมต่อไปจะต้องพูดมันอีกไหมมันจะคิวเอาคืนนี้ไปดูสิครับเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้เข้าใจไหมครับเพราะเรากำลังพูดถึงความรู้สึกธรรมชาติคือความรู้สึกตัวเราคือความรู้สึกมันไม่ใช่โรคโอเคไหมครับคุณต้องจำแม่นๆได้ภาษาลูกหอกเป็นภาษาใหม่จำจากภาษาเก่าเลยไม่จอมจบเดี๋ยวต้องบ่งหมอกเตะนะก็ถึงเตะคนละเรื่องนะทีนี้ทีนี้ก็หมอกคือใครทีนี้ตอบโจทย์ได้ยังครับครับตอบโจทย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้วันนี้ให้ 80% นะครับจบความรู้สึก 80% เอาไว้ครับโอเคนะไม่ใช่อยากหายอยากหายทำไมรู้สึกไม่ใช่ไม่ได้อยากสบายตัวนะมันไม่ได้เป็นอะไรมันติดขัดมันเลือดอาบหัวพวกนี้มันไม่สบายตัวมันอยากจะตายโอเคไหมครับแต่ตอนนี้จะร้อนอยากตายมันก็ไม่ตายมันสบายตัวแล้วครับโอเคนะชัดเจนนะครับชัดเจนไม่งั้นมันจะพลิกกลับในทีนี้อย่าให้มันมาหาเราอีกเพราะเราเข้าใจมันแล้วโอเคไหมครับก็ทำเสร็จ